วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็พามาเล่น X Fighting ต่อนะครับอีกรอบนึงครับมาทำรีวิวต่อนะครับว่าทำยังไงนะครับว่าเราจะหาของเซตยังไงนะครับก็คือหาของเซตถ้าหาของเซตจะเป็นสีส้มๆนี้นะครับมีของเซตนะครับจะเป็นสีส้มๆนี้นะครับแต่ละเซตก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับสำหรับเซตเออร์ลี่นะครับก็คือเซตพวกเลเวล20นะครับจะมีอยู่3แบบนะครับเซตนะครับก็คือเซตเดโมนิกนะครับเซตเดโมนิกจะเพิ่มแล้วแต่นะครับว่าจะมีกี่อย่าง2อย่าง4อย่าง7อย่างนะครับถ้ามี4 2ชิ้น4ชิ้น7ชิ้นนะครับก็จะมีเพิ่มตามนี้นะครับจะเป็นสายโลกกับตีนะครับเดโมนิกนะครับสำหรับสายต่อไปก็คือสายไนท์แมร์นะครับนะครับไนท์แมร์นะครับก็จะมีเป็นแอทแทคนะครับสายแอทแทคส่วนใหญ่ครับ DRK ตรงนี้คือตีทะลุเกาะนะครับว่าทะลุขนาดไหนครับมันจะไปลดกับดีเฟนส์นะครับจะตรงข้ามกับดีเฟนส์นะครับส่วนเซตสุดท้ายนะครับเซต flowing นะครับซึ่งเป็นเซตที่เกี่ยวกับตรงนี้เป็นสแตมินานะครับคือพวก HP นะครับ SP HP SP นะครับก็สายนี้เป็นสายถึกครับพูดง่ายๆนะครับ flowing นะครับผมก็ใช้สายถึกครับตอนนี้นะก็หายังไงนะครับหายังไงนะครับ2อย่างนี้นะครับก็คือหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะบอกครับเนี่ยครับตรง F นะครับตรง F2 กับ F3 นะครับสำหรับเซต3เซตแรกนะครับ3เซตแรกของเลเวล20กว่านะครับ F2 กับ F3 นะครับคุณต้องไปเล่นนะครับเข้าไปตีทีละรอบนะครับสำหรับ F2 นะครับมันก็จะดรอป3อย่างนะครับก็คือสร้อยคอนะครับรองเท้านะครับนี่นะครับแล้วก็อะไรวะหมวกนะครับแล้วผมขายไปแล้วนะครับหมวก flowing นะครับผมขายไปแล้วนะครับก็3อย่างครับอ้อนอยู่ตรงนี้นะครับหมวกนะครับเนี่ยครับหมวกสำหรับ F3 นะครับมันก็จะดรอปอีก4อย่างนะก็คือเนี่ยครับแหวนนะครับชุดเกราะนะครับปลอกมือนะครับถุงมือนะครับแล้วก็กางเกงนะครับก็ถ้าปกติแล้วเป็นเซตดียังไงครับก็คือเป็นไอเทมที่ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับมันก็จะมีไอเทมอยู่4เกรดนะครับเกรดแรกก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็คือไอเทมธรรมดานะครับธรรมดายังไงนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่ครับมันจะมีโบนัสแตกนะครับก็คือตรงนี้ครับจะมีแค่2อันนะครับมันจะเป็นสีเขียวครับพื้นไหลเป็นสีเขียวส่วนพออัพเกรดขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีโบนัสตรงนี้3มันนะครับนี่ครับนี่โบนัสตรงนี้3มันก็คือ SP Max Attack Critical นะครับส่วนถ้าเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีโบนัส4อันนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งเท่าๆกับโบนัสของสีส้มนะครับเนี่ยครับเท่ากับโบนัสของสีส้มนะครับก็คือมี4อันเหมือนกัน4บรรทัดนะครับพูดง่ายๆแถมนะครับถ้าเป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นสีชมพูไม่แค่4ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นสีส้มนะครับมันจะมีโบนัสพิเศษสำหรับเป็นเซตนะครับที่ถ้าเราใส่เป็นเซตนะครับเราจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ดีนะครับก็ผมก็ของก็หลายอย่างครับเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือผมเรียกเรื่องอาวุธวิธีอัพเกรดอาวุธนะครับก็อัพเกรดที่นี่นะครับอาวุธนี่สามารถเก็บได้หลายอย่างมาแล้วครับดูครับเช่นนี้ครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ใช้ดีนะครับเราจะอัปเกรดฟรีนะถ้าเรามีตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะได้มาเมื่อเราทำเควสทำอะไรครับเราก็จะได้มาเรื่อยๆหรือว่าเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ครับมันจะได้มาแล้วแต่เปิดตามหีบตามเหิบนะครับจะได้มาครับก็เราก็จะ enhance นะครับได้เป็นอาวุธจะได้ attack นะครับ enhance นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นอาวุธขั้นไหนนะครับถ้าเป็นขั้น30กว่าก็จะบวกทีละ10นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นขั้น
ถ้าเป็นขั้นเลเวล26นะครับก็จะบวกทีละ6นะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับก็คือ6บวก6ใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้ผมบวก6ใช่ไหมครับ6คูณ6ได้36นะครับแต่ว่าคุณดูอีกใครถ้าเป็นขั้น3เลเวล31ใช่ไหมครับบวกแค่5ได้35เพราะมันขึ้นทีละ7นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาวุธยิ่งเลเวลเยอะนะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันบวกได้เยอะขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือ stack นะครับนะครับ stack นะครับที่เรามีบอกว่า3บรรทัด4บรรทัดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเรากด default นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยน stack นะครับตรงนี้นะครับเป็น random เปลี่ยนแบบ random นะครับเราก็ดูว่าเราอยากได้ stack ไหนนะครับเราก็ random ไปเรื่อยๆนะครับมานี่ครับแต่ผมก็ไม่ใช้แล้วผมก็จะใช้ให้หมดครับตรงนี้แล้วต่อมาแล้วคือตอนนี้ผมยังไม่เคยใช้ครับ engrave นะครับไม่รู้ใช้ทำไมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่สนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเรารู้เรื่อง engrave แล้วผมจะมาลองสอนดูนะครับต่อมาก็เจมส์นะครับเจมส์ก็ไม่ยากนะครับเจมส์ก็คือมันจะมีอะไรอ่ะตัวเจาะนะครับคือเป็น drill นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอคุณเจาะเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะได้แบบนี้มานะครับเสร็จแล้วคุณก็ select gem นะครับว่าคุณอยากใส่gem ไหนนะครับ gem เนี่ยหาได้จากบางครั้งก็ได้จากบางด่านบอสมั่งเปิดหีบมั่งนะครับแล้วกด embed นะครับ embed คือฝังนะครับก็คือพอฝังเพชรเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้เพิ่มเด็กนะครับในที่นี้นะเพิ่มเด็กนะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับมีเพิ่มเด็กนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีฟ้าจะเพิ่มเด็กนะครับถ้าเป็นสีเหลืองครับจะเพิ่มสเตมินานะครับก็คือความถึกครับส่วนสีแดงเพิ่มสเตรนท์นะครับก็คือความแข็งแรงนะคือเพิ่มแอทแทคนั่นเองนะครับเห็นครับก็มีสามอันนะครับส่วนฟิลนะครับใช้กับอันนี้ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับก็จบแล้วครับสำหรับอาวุธนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับคุกนะครับเจลนะครับที่เราสามารถที่จะเปิดคุกนะครับเพื่อที่จะเอาเพื่อนนะครับเพื่อที่เอาศัตรูนะครับมาทอร์เชอร์นะก็คือทรมานนะครับแล้วจะได้เงินนะครับเย้ทรมานนะได้เงินนะแล้วคอมฟอร์ตหรือแบบเขาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังนะคอมฟอร์ตครับตบหัวคือทอร์เชอร์นะครับแล้วก็รูปหลังคือคอมฟอร์ตนะก็คือปลอบใจนะคอมฟอร์ตปลอบใจก็ปลอบใจปุ๊บเราก็จะได้ reputation นะครับ20นะครับก็อันนี้ถ้าคุณมีนะว่าคุณจับนักโทษได้นะคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการจับนักโทษนะครับก็คือเราต้องไปชาเลนจ์ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับในชาเลนจ์ตรงนี้ครับอารีน่าครับเราต้องสู้ใครก็ได้นะครับแล้วชนะนะครับพอชนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับขึ้นอยู่ตรงคุกครับถ้าคุกเราว่างเราก็กดตรงนั้นเราก็จะสามารถที่จะสู้กับคนที่แพ้เรานะครับได้อีกรอบนึงครับแล้วเราก็จะจับได้นะครับส่วนวิธีช่วยเหลือเพื่อนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเพื่อนคนไหนที่ติดนะครับเราก็ไปสามารถไปช่วยเหลือได้นะครับช่วยเหลือได้5ครั้งครับต่อวันครับถ้าช่วยเหลือเสร็จแล้วเราจะได้ reputation นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้รางวัลนิดหน่อยนะครับก็เล่นๆ นะสนุกๆนะครับผมก็ไปช่วยรอบนึงครับเออโดนตีใหญ่เลยแพ้แน่แบบเนี้ยเออซุ่มเออแพ้จอยครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้อะไรนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ X Fighting ครับผมก็เล่นเรื่อยๆเล่นทีละน้อยครับแต่เล่นไม่เต็มหรอกนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะครับก็อะไรก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับAnd I'll see you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบายจะทำมาเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็สนุกนะครับเกม X Fighting แต่ว่าเริ่มยากนะครับบ๊ายบาย